กว่าจะเป็นแผนที่โลกหนังสือแปลหน้า71ได้พูดถึงเรื่องระบบเมตริกความว่าก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสระบบการวัดความยาวในประเทศนี้ยังสับสนและไม่แน่นอนบรรดานักวิทยาศาสตร์และพ่อค้าทั้งหลายต่างเรียกร้องให้มีการปฏิรูปในปีค.ศ.1790สภาแห่งชาติได้มีคำสั่งให้สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งฝรั่งเศสคิดค้นระบบการวัดความยาวที่มีมาตรฐานคงที่มีหน่วยวัดที่ได้จากธรรมชาติซึ่งสามารถนำมาจัดเป็นระบบที่แบ่งเป็นลำดับชั้นและเป็นผลคูณของเลข10สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งฝรั่งเศสกำหนดไว้ว่าโดยวัดใหม่ที่เรียกว่าเมตรนี้ต้องมีความยาว1ใน10ล้านส่วนของความยาวระหว่างขั้วโลกเหนือกับเส้นศูนย์สูตรในปีค.ศ. 1791นักวิทยาศาสตร์2คนภายใต้การนำของกัตซินีที่4ได้วัดค่าแบบตรีโกณมิติอีกครั้งเพื่อหาระยะห่างดังกล่าวแล้วแบ่งออกเป็น10ล้านส่วนนักวิทยาศาสตร์ทั้ง2คือซองเดอลองเบรและปีแยร์เมอร์แซงออกไปทำการวัดระยะเป็นเวลา7ปีเมื่อรัฐบาลเก่าถูกโค่นล้มลงในการปฏิวัติฝรั่งเศสกัตซินีผู้เป็นนายก็ถูกจับขังเป็นนักโทษผู้ปกครองในระบบใหม่ขู่ว่าจะล้มเลิกโครงการนี้เสียก่อนต่อมาทั้งสองถูกฝูงชนจับขังคุกแล้วต่างก็ล้มป่วยลงที่เลวร้ายที่สุดคือเมอร์แซงกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหายตัวไปแต่ในที่สุดปัญญาผู้ทุกข์ทรมานมายาวนานของเขาก็ตามเขากลับมาได้เมอร์แซงบอกว่าเขาไม่สามารถทำงานนี้ได้ดังนั้นเดินลองเบอร์กับปัญญากับเมอร์แซงจึงช่วยกันคำนวณจนเสร็จทำให้สามารถระบุค่าความยาวของเม็ดได้ในปีค.ศ. 1799โดยหล่อเป็นแท่งทองคำขาวบริสุทธิ์ในคริสต์ศตวรรษที่20มีการนำเอามาคำนวณระยะทางระหว่างขั้วโลกเหนือกับเส้นศูนย์สูตรด้วยดาวเทียมได้ผลลัพธ์ว่าการวัดว่าค่าความยาวในปี1799นั้นไม่แม่นยำปัจจุบันความยาว1เมตรได้รับการนิยามใหม่ให้เท่ากับระยะทางที่แสงเดินทางในสุญญากาศได้ในเวลา1อีกจำนวน299แสน79,000โอวินาทีมันยาวมากทุกวันนี้มีประเทศในโลกไม่ถึง 95% ใช้ระบบเมตริกในการวัดค่าโดยมีสหรัฐอเมริกาและลิเบียอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ระบบเมตริก